ตั้งแต่1ถึง 1,000 มีเลข0กี่ตัวพี่เชื่อเลยครับเชื่ออย่างสนิทใจเลยหลายคนกำลังนั่งไล่อยู่ใช่ไหม0 1 0 0 1 2 3ทุกคนครับอย่าไปไล่ให้เสียเวลาเลยคุณครูฮะนั่งไล่เลขเขาเรียกไงนั่งไล่รูปแบบดีกว่ามันจะง่ายนะครับเอางี้เลข1หลักก่อนเลข1หลักมีเลข0มั้ย1หลักบางคนบอกจูนจูนค่ะอาจารย์คะไม่นับนะ00ไม่นับคนนับตั้งแต่เลข1ถึง1000นะครับนะเลข2หลักก่อนเลข2หลักมีอะไรฮะเลข2หลักก็จะมีอะไร10 10 20 30 40 50 60 70 80ไปเรื่อยจนถึงอะไรฮะ90ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเรานั่งไล่แบบนี้เนี่ยมันอาจจะเขาเรียกอาจจะวิธีอาจจะไล่ไม่ครบนะครับคุณครูไล่แบบนี้เลยครับขีดตรงนี้ไว้มันจะขีดตีกรอบตรงนี้ไว้เลข2หลักที่ลงท้ายด้วย0นะครับทำแบบนี้เลข2หลักที่ลงท้ายด้วย0นะครับแล้วก็ดูครับเลข2หลักลงท้ายด้วย0บางคนถามพี่กำลังทำอะไรคะพี่กำลังเขียนรูปแบบให้น้องดูนะครับว่ารูปแบบที่จะเป็นไปได้เนี่ยรูปแบบเลข2หลักหลักเดียวไม่มีใช่ไหมเราคุยกันไปแล้วหลักเดียวไม่มีนะครับเลข2หลักที่จะเป็นไปได้เนี่ยนะครับมันมีเลขอะไรบ้างคุณครูครับมันมีเลขอะไรบ้างนะเพราะนั้นที่พี่เขียนโวไว้ตรงนี้มันก็คือเลข1ถึงอะไรครับเลข1ถึง9คำถามครับคำถามฮะเลขหลักนี้เป็นเลข0ได้ไหมครับได้ปะหลักนี้เป็นเลข0ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้หลังนี้เป็นเลข0ไม่ได้เป็นจุนๆมันจะตอบยังไงล่ะใช่ไหมฮะเพราะนั้นตรงนี้เป็นได้แค่เลข1ถึง9เพราะฉะนั้นเลขหลัก10เนี่ยเลข2หลักใช่ไหมล่ะเลขหลัก10เนี่ยสามารถเป็นไปได้หมด9วิธีนะครับเลขหลักหน่วยสามารถเป็นได้1วิธีทุกคนเลข1คืออะไรครับอาจารย์ครับก็เลข0ไงโอกาสเกิดเลข0ก็1วิธีไงเป็นไปได้1ตัวนะครับเพราะฉะนั้นเลข2หลักจะเป็นไปได้แค่9คูณ1ได้9 9ตัวนะครับนะ9ตัวคำถามเดี๋ยวขอย้อนลบตรงนี้ก่อนคำถามเลข2หลักเป็นแบบนี้ได้ไหม0แล้วก็เป็นตัวนี้ตวงได้ไหมเลข2หลักอะเอา0ขึ้นก่อนได้ไหมเราติวมาตั้งแต่แรกแล้วนะเลข2หลักหลักแรกจะเป็น0ไม่ได้จริงไหมตรงนี้จะเป็น0ไม่ได้เพราะนั้นเลข2หลักก็เลยหมดไปนะครับไม่มีแล้วผู้ภาษาชาวบ้านคือไม่มีแล้วเลข2หลักไม่มี0แล้วข้างหน้านะครับต่อมาก็ต้องเป็นเลข3หลักใช่ไหมคุณครูครับต่อไปก็ต้องเป็นเลข3หลักครับเราทุกคนก็ต้องท่านนั่งไล่นะครับว่าเลข3หลักเนี่ยโอกาสที่จะรูปแบบที่เป็นไปได้เนี่ยมีอะไรบ้างคำถามครับเลข3หลักเป็นแบบนี้ได้ไหม0และตัวเนี้ยว่างไว้ได้ไหมเลข3หลักตัวแรกเป็น0ได้ไหมคุยไปแล้วเลข3หลักตัวแรกเป็น0ไม่ได้ตัดออกนะครับรูปแบบนี้เป็นไปไม่ได้แต่แบบนี้ได้ครับตัวนี้อะไรไม่รู้ตรงกลางเป็น0และข้างหลังเป็นอะไรไม่รู้รูปแบบนี้ได้ไหมโอกาสเกิดแบบนี้ได้ไหมได้ใช่ไหม101ไงใช่ไหมเออ201ไงได้ตรงกลางเป็น0ได้นะครับต่อมาคุณครูต้องมานั่งไล่ครับว่าแล้วรูปแบบแบบนี้มันเป็นไปได้กี่ตัวเลขนะครับเริ่มนะตัวแรกตัวแรกนะครับหลักร้อยอันนี้เราคงไม่มานั่งคุยหลักร้อยนี่ไม่เอาแล้วนะคุณครูครับเรามาถึงจุดนี้แล้วใครเพิ่งเข้ามาดูพี่ไม่ทวนแล้วนะครับหลักร้อยสามารถเป็น0ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหลักร้อยสามารถเป็นไปได้หมด9ตัวเลขครับ9ตัวเลขหลัก10เป็นไปได้แค่1ตัวเลขก็คือเลข0ตัวนี้นะครับคูณกับคำถามเลขหลักสุดท้ายตรงนี้เป็นเลข0ได้ไหมได้ไหมครับเลขหลักสุดท้ายเป็นเลข0ได้ไหมหลายคนบอกเฮ้ยมันก็เป็นได้นี่ไม่เห็นเป็นไรเลยคุณครูครับเราจะไม่นับว่าตรงนี้จะเป็นเลข0เพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปนับรูปแบบที่เป็น00ข้างหลังนะครับเพราะฉะนั้นเราจะตีความว่าตรงเนี้ยเป็นเลข0ไม่ได้เป็นได้ทุกเลขยกเว้นเลข0เราจะไม่เลข0นะเพราะอะไรฮะมันจะไปนับซ้ำกันนะครับนะน้องพิมพ์นิพาตอบมาดีมากครับ
น้องพิมพ์นภาตอบว่าได้ค่ะไม่ได้ครับครูครับไม่ได้เพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะไปนับรูปแบบที่เป็นอะไรแล้วก็0 0ตรงนี้แยกทันมั้ยฮะเราจะไปนับแยกกันนะครับเราจะไม่นับซ้ำกันเดี๋ยวมันจะยุ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเราจะนับที่เป็นตัวแบบนี้นะครับที่ตรงนี้ไม่ใช่0ตรงนี้ไม่ใช่0นะครับเช่น201อย่างเงี้ย203อย่างเงี้ยนะครับตัวหลังต้องไม่เป็นเลข0นะครับนะเราจะเขาเรียกเราจะตีสโคปไงเรากำลังจะคุยเรื่องการตีสโคปกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเป็นได้ทุกเลขยกเว้นเลข0ก็จะเป็น9ตัวแบบนี้นะครับ9981ต่อมาเลข0มันอยู่ตรงกลางแล้วเลข0อาจจะอยู่ข้างหลังก็ได้ตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมไว้เลขตรงนี้ก็เป็นสี่เหลี่ยมเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เลข0นี่เราก็นั่งไล่รูปแบบนะคุณครับนั่งไล่รูปแบบนะฮะเริ่มครับเริ่มหลักแรกเลยหลักร้อยเป็นเลข0ได้ไหมไม่ได้เหมือนเดิมอะเลข0ไม่ได้ใส่9ไว้9ตัว1ถึง9นะครับคูณกับเลขต่อมาก็9ตัวเหมือนกันนะครับเลขตัวสุดท้ายเป็นเลข0นะ1ตัวเห็นไหม9981ครับเหมือนเดิมนะคุณครูทำไมต้องรู้ว่าตรงนี้ต้องใส่9นะทำไมต้องเป็น9นะเราไม่เอาเลข0นะเดี๋ยวเราไปนับแยกครับนะเพราะนั้นตรงนี้จะได้เป็น81นะครับต่อมาครับครูครับบางคนบอกเอ๊ะมันหมดหรือยังยังมันยังไม่หมดฮะบางคนบอกตั้งแต่ข้อ1ถึง11เนี่ยกูก็เข้าใจดีอยู่แล้วมาเจอข้อนี้กูก็งงฮะถ้าใครงงพี่บอกเลยนะใครงงน้องต้องไปนั่งฟังหลายๆรอบนะครับน้องในกลุ่มเราไม่ได้เขาได้จำกัดน้องให้ฟังได้แค่รอบเดียวนะน้องฟังได้หลายรอบนะครับต้องไปนั่งดูว่าทำไมเป็น9ตัวทำไมไม่เอาศูนย์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับรูปแบบยังไม่หมดครับกูครับอย่าเพิ่งดีใจนะยังไม่หมดยังไม่หมดยังไงอ่ะมันอาจจะมีศูนย์สองตัวก็ได้นะครับแบบนี้แล้วก็ศูนย์สองตัวรูปแบบที่เป็นศูนย์สองตัวนะครับอะถามน้องก่อนถามน้องก่อนแบบนี้มีไหมแบบนี้มีไหมไม่ใช่โทษแบบนี้มีไหมศูนย์ศูนย์แล้วก็เป็นตัวเลขเนี่ยมีไหมถ้าเป็นจูนจูนแล้วก็เป็นตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเลขสามหลักแล้วนะครับหรือไม่แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับแบบนี้ก็ไม่ได้นะเลขหลักร้อยเป็นศูนย์ไม่ได้มันจะไม่ใช่เลขสามหลักนะครับเพราะฉะนั้นกรณีพวกนี้มันจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดได้กรณีเดียวคือตรงนี้เป็นตัวเลขอะไรก็ได้แล้วก็ศูนย์ศูนย์เริ่มเลขหลักร้อยเป็นได้กี่เลขเลขศูนย์ไม่ได้ก็จะเป็นเก้าตัวคูณหนึ่งคูณหนึ่งแต่เดี๋ยวก่อนคุณครูครับตรงนี้คุณครูจะใส่9ไม่ได้คำถามครับคำถามครับเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะน้องตอบนะที่พี่ไฮไลท์สีเขียวทำไมมันไม่มีแค่9ตัวครับตอบ9ไม่ได้เพราะอะไรครับตอบมาหน่อยฮะทำไมมันไม่มีแค่9ตัวครับนะทำไมก็หนูก็คิดถูกแล้ว9คูณ1คูณ1ก็0เป็นไปได้1ตัว0ตัวนี้เป็นไปได้1ตัว0ตัวนี้เป็นไปได้1ตัวเลขตรงนี้เป็นเลข0ไม่ได้หนูก็ใส่9เนี่ยมันก็9คูณ1คูณ1ได้9อ่ะทำไมตรงนี้เป็น9ไม่ได้ครับนะตอบมาหน่อยครับทำไมตรงนี้เป็น9ไม่ได้นะบางคนกำลังตอบในใจใช่ไหมครับกำลังให้ตอบในใจหรือกำลังนึกอยู่ใช่ไหมครับทำไมมันเป็น9ไม่ได้จริงๆอ่ะมันถูกต้องคือ9มันก็จะมี100 200 300 400 500 600 700 800 900น้องนับดู1 2 3 4 5 6 7 8 9ครบอาจารย์ก็9ตัวนะครบเลย9ตัวแต่อะไรแต่เรากำลังนับ0ครับคุณครูครับเรากำลังนับ0ว่ามันมีตัวเลข0กี่ตัวนะครับทุกคนดู100สิครับ100เนี่ยมันจะมี0กี่ตัว100มันจะมี0 2ตัวครับเพราะนั้นตอนคุณครูนับ1เนี่ยคุณครูต้องนับเป็น2นะเห็นไหมต้องนับเป็น2นะ200เนี่ยคุณครูต้องนับ2นะนับ1ไม่ได้นะครับนะ300ครูนับ2นะเพราะนั้นแต่ละตัวมันจะนับเป็น2 2 2 2มันมี0 2ตัวนะครับนะโมเมเยี่ยมมากมี0 2ตัวแต่ละเลขที่เกิดขึ้นมี0 2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณครูเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณครูต้องจับคูณ2ครับเพราะมันไม่ได้นับแค่9ครับมันต้องจับคูณ2 9 2 18นะ9 2 18
จบแล้วครูก็เอาเลขตรงนี้มาบวกกันครับนะเอาเลขพวกนี้มาบวกกันเริ่ม9บวก81เป็น90นะครับ90บวกเขียน90บวก81 90 90บวก81ครับก็เป็น1เป็น17นะครับ17บวกกับ18นะ17บวกกับ18ก็จะเป็นบวก18ตัวนี้นะเป็น9เป็น8 189เอ๊ะมันหายไปไหนครับท่านคะทุกคนอย่าลืมเลข 1,000 ครับเลข 1,000 มี0 3ตัวนะเพราะฉะนั้น189บวก3เป็น192ครับคำตอบข้อนี้คือ192ฮะคุณครูครับฝนช้อยก็ที่3เลยฝนฟับเลย